ไฟแดงทำตาถลนออกมานะคะอันนี้โยค่ะทุกคนวันนี้อยู่ในรถนะคะแต่ว่าอยากจะมาโชว์นะคะวิธีการทำโยคะในรถก็ทำได้อยากจะบอกว่าโยคะทำที่ไหนเมื่อไรก็ได้นะคะวันนี้จะยกตัวอย่างวิธีการทำโยคะหน้าในรถนะคะการที่เราจะทำโยคะหน้าในรถได้อย่างไรเรามาดูวิธีการทำกันเลยว่ารถติดหรือว่าติดไฟแดงนะคะคุณก็สามารถที่จะทำโยคะได้นะคะสมมติติดไฟแดงทำตาถลนออกมานะคะเสร็จแล้วก็อันนี้โยคะตาต้องระวังนะถ้าเกิดว่าขับอยู่ดีๆอย่าไปปิ๊งๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุนะคะทำตอนติดไฟแดงหรือก็หลีกเลี่ยงการทำอย่างนี้นะคะเสร็จแล้ววิธีโยคะต่อไปก็คือโยคะแก้มของเรานั่นเองนะคะขับรถไปก็ทำได้นะรถไปก็ทำได้นะอันนี้มาจำลองให้ดูเฉยๆนะเพราะว่าที่ออสเตรเลียไม่สามารถที่จะถือมือถือหรือว่าใช้มือถือตอนที่ขับรถได้แต่ว่าจำลองให้ดูเวลาที่เราขับรถไปใช่ไหมคะมือเราก็จับพวงมาลัยแต่ว่าปากของเราก็ขยับไปหน้าของเราก็ขยับไปนะคะไม่มีใครมาเอาผิดกับเราได้นะคะเสร็จแล้วก็อีกท่าหนึ่งที่จะแนะนำนะคะคือสระอูอย่าลืมนะคะสระอูสระอูสระอูเห็นไหมคะ3ท่าง่ายๆนะคะขับรถก็ทำได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ทำได้เพียงแต่คุณจะมีข้ออ้างที่จะไม่ทำเท่านั้นเองนะคะก็วันนี้เอา3วิธีเท่านั้นที่มาทำโยคะหน้าในรถให้ดูลืมนะคะโยคะหน้าทำที่ไหนเมื่อไรก็ได้เพียงแต่ว่าคุณมีข้ออ้างเท่านั้นเองคุณเลยไม่อยากจะทำนั่นเองนะคะการทำโยคะหน้าจะทำให้หน้าของเรานั้นมีเลือดที่หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้หน้าของเรานั้นดูสดใสนั่นเองนะคะเมื่อเลือดหมุนเวียนได้ดีนะคะหน้าของเราก็จะผ่องใสสดชื่นแจ่มใสนะคะแล้วก็มองเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลอยู่ตลอดเวลาอย่าลืมทำโยคะหน้ากันนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมค่ะแล้วก็อย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ